จ้ะโอ้มันเป็นยังไงมันมีเยอะนะเออเป็นยังไงตาครับเป็นตาเป็นวอกเป็นอะไรเป็นลูกปลาอะไรยังทุกอย่างครับครับอันนี้มันบ่มีแล้วโอ้ขอบเก็บมันหมดแล้วอืมเมื่อถึงน้องตอนดึงขอบเก็บนะโอ้โอ้ตอนนี้อยู่ในตานี่มันฉันมากกว่าบักไข่สนุกสนานเลยอืออันยังกับผมยังกินอันยังกับผมยังกินอ๋อมันบักไข่กินมันบักไข่อืออ๋อลำบากอ๋อก็เลยเอามาอยู่ข้าวกระดกไล่มาอยู่เพจตั้งสบายละแต่ตอนนี้อยู่ในป่านี่โอ้โหทุกกระไทยกับผมนี้มีดกับผมนี้ช้ำกับบ่มีอันยังกับบ่มีสักอย่างโอ้ชอบอันเป็นอันยังตัวลุงเขาว่าตัวลุงเนี่ยต่อโต๊ะข้าวขาวนี่แหละโอ้โต๊ะข้าวขาวแต่เขาจังเจาะอยู่อยู่ดินนั่นแหละคล้ายๆแบบหนูคล้ายๆว่าหมูต้นหมูปลาอ๋อคล้ายๆว่าเป็นเป็นบันนุ่มมาตกขาวนะครับบันเป็นหนองบันดอยว่ะตรงจื้อนี่ไงโอ้จะตกพวกขาวตัวนี้ไงโอ้จังก็หืมโอ้จังหงที่นี่ครับในนาทีที่จะเอาเราก็ปีจีเอาไม้เนาะเอาไม้ที่นี่สอกไปสอกไปออกมาออกมาก็เอาหินแทงเข้าไปครับออกมาเลยโอเคมันล้ำกะล้ำกะโอ้โหสุดว่านะสุดมากนะแต่ในป่าเนี่ยมันบักไข่มีหยังอะไม่ใช่มักใหม่ครับเต๋าพี่กล้วยแล้วน่ะกับชัดตัวปีอูที่กี้เนี่ยงูเหลี่ยมกับตกข้าวตกข้าวที่ตกข้าวข้าวเนี่ยไงครับเจ้าเม่นแต่ขอจังกินข้าวโพดนี่ไงตอนน่ะจ้ะน้ำมงน้ำไม้น้ำมงน้ำไม้ในปีกินได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเฮ็ดแต่เป็นเขาว่าเฮ็ดเฮ็ดอะไรอย่างนึงแต่คอยเฮ็ดค้นเนี่ยเฮ็ดค้นแต่ขอจังยูมีคอนเนี่ยนะครับจังยูมีคอนแล้วก็เฮ็ดแต่คอยยูในดินในดินอันนั้นเนี่ยเป็นเขาว่าเฮ็ดอันยังนั่นเนาะโอ้จะปีสบายนะเดินเป็นชั่วโมงก็สบายแล้วนะยอดตอนนี้เนี่ยเดินตั้งสบายละอ๋อก่อนแต่ก่อนเนี่ยมันจะไปที่นี่นะไปตึ๊บๆอยู่นี่ก่อนยังไปได้นะเออมาแล้วเนี่ยไปที่นี่นะเอาเมียดเอาอย่างนี้เนาะ
มีดถางมีดอันยังกับบ่มีอันยังกับบ่มีก็ต้องไปอีเลยก็ไปที่นี่แหละโอ้ไปกับคนเลยอืมเวลาจะไปเนี่ยกว่าไปที่นี่นะอืมโอ้ตอนนี้เราจะสบายแล้วไปไหนก็ตัดไม่มาเรื่อยในป่าเนี่ยครับในเวียงเนี่ยปีชอบเนี่ยครับอันดับหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นในป่าอันดับสองเนี่ยในเมืองพ่อต้องใจสตางค์อยู่ไปชาวบ้านก็น้ำก็เข้าด้วยต้องใจเขาจะก่อนในป่าเนี่ยเขาจะหันไหนเขากินหันถ้าผมมีเขาก็โลบไปต่อป่าเขาจับกินหันอย่างเดียวถ้าผมมีคือผมมีเขาอดเขาต้องอดทนยังเขาเกณฑ์ทหารเนี่ยนะเขาฝึกทหารเมื่อกี้ซิกเปลี่ยนเปลี่ยนน้องอ่ะมันก็ฝึกยันอ่ะมันตุกละมันทรมันจากไหนก็จับกันเนี่ยเคยปะเสือปะอย่างก็บ่มีครับแถวนี้อาจจะบ่มีครับเสือครับแต่มีตัวดำนะมีอยู่มีคือว่าจะมีแต่มีสายมีอย่างนู้นตัวน้ำดำง่ายแต่มีแต่บ่ตายมันก็พันเนี่ยล่ะปล่อยมันพันไปอันตรายที่สุดเวลาอยู่ในป่าคืออย่างอันตรายสุดคือยุงครับยุงส่วนมากนักคือสุดยุงเขาบ่อยากง่ายแล้วมั้งก็บ่อยากง่ายไปเรื่อยๆเหมือนสมัยรุ่นปูรุ่นสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เขาอยู่แบบใบตองนะสีเหลืองบัวเหลืองก็ไปจ้ะก็เพราะว่าเขาอยู่ที่ว่ามีกินอยู่สักวันสองวันเขาบุ้งหัวเป็นวันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์จ้ะก็เป็นปีจ้ะก็เขาหัวของมันไม่กินเขาก็เลยย้ายไปไปอยู่ที่ใหม่คือว่าย้ายข้ามสันหนึ่งคือว่ากำแพงนะกำแพงเนาะไปหาที่มีกินเขาตั้งย้อนแล้วที่หลังก็บ้านเขาก็เหลืองจ้ะก็นั่นน่ะเขาคิดจ้ะนะเขาก็เลยว่าเขาต้องเลี้ยงต้องย้ายไปอย่างนี้แล้วรุ่นเฮานี่คือจะได้รุ่นเฮานี่แทบบ่เป็นไปใช่มั้ยครับอยู่แบบเฉยๆแต่ฮือกลับไปเป็นรุ่นนั้นเอาก็บ่นะครับพ่อลําบากครับอย่างผมอธิบายตะกี้ครับแปลว่าเฮาต้องไปหามันหาเปียกแล้วก็หากลับเข้ากับป่าต้องไปหาพักกูดนะมันก็รู้จักพักกูดพักคนนี่อยู่ในป่าไปแล้วนะมันเหมือนจะฮับปูนะมันออกคนเดียวได้กินอยู่แล้วก็เต่าแล้วก็ตามย่างเขาเรียกว่าบางทีเขาไปหม้อเขาไปเป็นกระบอกไม้สังกระบอกไม้ไผ่เป็นกระบอกไม้ไผ่มาตัดมาตักน้ำมันก็ใส่ตัดมันใส่ต้มกันจะต้องมันก็สุกใส่ที่กองไฟมันสุกสมัยก่อนนี่เขาได้คืนขุดมันป้ามันก็ขุดป้าสัตว์ก็เอามามาแกงต้มกินจืดซะน่ะมันเดียวเขาไปขอหมู่ชาวบ้านมันน้อยนี่เอาเป็นขี้เป็นเกลือมาผสมเอาผ้าเอาเมนมาอันนั้นมันรักษาป่าไม่ให้ใครไปทำลายเขารักษายังไงรักษาป่ายังไงรักป่ายังไงดูแลป่ายังไงเขาไม่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่าเขตของเขาเขาว่าเขตของเขาอย่ามาตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่มาจับนะดีมก็มาแจ้งพวกพ่อหน่วยป้องกันรักษาป่ามาแจ้งเขาตัดไม้ทำลายป่าให้ไปดูโอเคแจกแล้วแจกครับ
แล้วก็อาหารในป่าเนี่ยชอบกินอะไรสดอร่อยอร่อยอ่ะชอบตอบเลยน้องเพชรตอบเลยตอบพี่ผักกุดค่ะน้องแบบผักกุดค่ะผักกุดมันเป็นยังไงคะลักษณะของมันช่วยมันจะอยู่แม่น้ำค่ะริมแม่น้ำค่ะรูปร่างมันค่ะรูปร่างมันจะเจี๊ยบงอกแล้วเอามาทำกินยังไงหรอแกะเปลือกหรอไม่ค่ะต้มกินค่ะเราก็จะต้มกินกันริมทานตรงนั้นเลยหรอไม่ค่ะต้มที่บ้านค่ะเก็บอ๋อไปรวบรวมกลับมาแล้วมาทำกินที่บ้านค่ะเราไปเล่นอะไรกันในป่าบ้างอะนอกจากหาของก็เดินก็คือเดิน เดินแบบรอบๆหาไปเดินไปเรื่อยๆแค่ได้เดินก็สนุกแล้วค่ะถ้าเหนื่อยก็พักค่ะมาบริกับป่าเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะคือถ้าเวลามาบริแบบคือเครียดหรือว่าแบบอยากเป็นอิสระก็เดินเข้าป่าร้อนขึ้นค่ะพูดจริงๆตอนเด็กๆนี่คือแบบตอนอยู่ในป่าก็คือแบบสบายไม่ต้องอาบน้ำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันคือแบบร้อนมากแห้งแล้งค่ะร้อนกว่าเดิมคือพูดได้เลยว่ามันเห็นความแตกต่างทำงานลดลงเพราะว่าอากาศร้อนทำให้แบบร่างกายของเราแบบปรับสภาพอากาศไม่ค่อยทันถ้ามีต้นไม้เยอะก็จะทำให้อากาศเย็นทุกปีเราจะเพาะกล้าไม้เอาไปส่งเสริมในป่าค่ะสำหรับตัวหนูเองเพิ่งมารู้จักตอนที่เข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าที่นี่มีชาวมาลาบีเช่นกันก็เลยทำความรู้จักตอนที่เราไปประกาศข่าวพระเจ้ากับเขามาลาบีก็นิสัยดีค่ะเป็นคนที่คือถ้าได้ใกล้ชิดใครเขาก็จะไว้ใจคนนั้นแล้วก็อย่างเราอยู่กับเขามาสอนเขามาเขาก็จะไว้ใจเราเนี่ยค่ะความแตกต่างของเด็กมาลาบีกับเด็กกลุ่มอื่นแตกต่างแตกต่างในเรื่องภาษาด้วยเรื่องการกินอยู่เรื่องการแต่งกายค่ะพี่น้องมาลาบีเขาจะไม่ชอบการเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเนาะขอใส่ชุดเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาเข้าบทแล้วก็เราแนะนำเราสอนเกี่ยวกับทางภาษาตัวก็เขาก็เข้าใจดีเขาก็ปรับตัวทำได้ในทางที่ดีมากอยากให้เจ้าบ้านมีอยู่มีกินแล้วก็มีที่อยู่อาศัยดีๆกว่านี่น้อยแล้วก็บ่หวังอย่างมากเนาะคือบ้านเขามีความสุขตัวน่ะความฝันความหวังของพี่นะ1คือหื้อละออนเห็นจะได้มีงานทํา2คือเจ้าบ้านแบบที่อยู่อาศัยดีน้อยมีทําอาหารกินอย่างนี้น้อยๆอย่างนี้ครับอยากอยู่ในเมืองค่ะเพราะอะไรอะคะถ้าเพราะว่าเราอยากหาประสบการณ์หาความรู้ค่ะช่วงสมัยก่อนต้องหามันบางครั้งทําหาวันตั้งแต่หามันตั้งแต่เช้าถึงตอนค่ําก็บางครั้งต้องอยู่ก็นอนอย่างนั้นต้นไม้หาดอกไม้ป่าอะไรมาปักตรงที่อาศัยอยู่จะได้มีคนเข้ามาชมเยอะแต่ว่าดอกไม้ของป่าที่เราชนิดมันเป็นแบบไหนลักษณะไหนคนเยอะคนข้างนอกจะได้ชมถ้าเรามีงบมีต่างก็ต้องเหมือนที่ครับยังเป็นความฝันอยู่เนาะยังเป็นแค่แบบความฝันอยู่ความฝันว่าอยากจะพัฒนาชนเผ่าให้เป็นชนเผ่าที่แบบเท่าทันคนแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะมาช่วยสังคมมีส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมได้อย่างเงี้ยค่ะ